สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆวันจันทร์นะครับวันนี้มีแพ็คใหม่มานะครับผมซึ่งเราก็คิดว่ามันจะเปิดฟรีนะครับไม่มีเปิดฟรีนะครับเปิดฟรีเนี่ยก็คือแพ็คโชว์ไทม์บิสเคอร์เลอร์ซึ่งรู้สึกว่าวันนี้จะวันสุดท้ายซึ่งไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับผมก็ใครที่กำลังจะปั้น ID ไก่บิสเคอร์เลอร์นะครับผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยมันบอกว่ามันสามารถที่จะเปิดฟรีได้ถึงวันจันทร์นะก็คือวันนี้เนี่ยไอ้แพ็คนี้นะใครปั้น ID ไก่ใหม่ก็บอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้ปั้น ID ไก่ใหม่ยังเปิดฟรีวิสเคอร์เลอร์อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดยังเปิดฟรีอยู่เนี่ยผมอาจจะปั้นไอดีไก่ซาร่าเลยน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วแล้วแพ็คบาร์เซโลนาวันนี้เนี่ยก็เปิดไม่ฟรีนะครับผมคือไม่มีเปิดฟรีนะฮะถ้าเกิดใครเข้าเกมมาครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดอันนี้แล้วกันปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้นะไอเดี๋ยวอันนี้มันล็อกอินปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอ้าวไม่เด้งเว้ยเฮ้ยเพราะว่าผมล็อกอินค้างไว้อยู่แล้วไงผมเข้าเกมค้างไว้อยู่แล้ว A few moments laterเนี่ยเวลาเข้าเกมมาใหม่อันนี้ผมกดเข้าเกมใหม่เลยนะครับมันจะขึ้นเด้งมาว่าเป็นทัวร์อีเวนต์ของบาร์เซโลนาใช่ป่ะพอกด Enter เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมครึ่งเป็นอีเวนต์ที่เราเล่นกับบอทนะครับมีให้กดอากีด้วยกดอากีไปนะครับเล่นกับบอทเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าไอตัว Chance Deal ตรงเนี้ยก็คือเปิดแพ็คบาร์เซโลนาฟรีนะครับจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นการสแตนดาร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดู1ตาแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์A few moments later. このピンチをなんとか出します。ปล่อย AI แพ้บอทเฉยเลยแต่แต้มน่าจะเพียงพอนะครับเพราะแค่อยากรู้ว่ามันจะได้ตัวสแตนดาร์ดแบบสิ้นสงสัยหรือเปล่าแต่มันเขียนว่าตัวสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับผมได้600แต้มก็พอแล้วล่ะเราได้เปิดฟรีบาร์เซโลนาแต่มันเขียนว่าสแตนดาร์ดนะครับน่าจะต้องเป็นสแตนดาร์ดแน่นอนแต่เพื่อให้ชัวร์ให้หายสิ้นสงสัยนะครับก็เล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะโอเคเพื่อให้หายสิ้นสงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันมาลองดูครับปึ๊บนี่ฮะสแตนดาร์ดจริงๆด้วยนะครับแต่มีแค่12ตัวในแพ็คนะครับก็จะเป็นการ์ดสแตนดาร์ดของบาร์เซโลนาทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดไปเถอะ น่าจะเป็นตัวไฮไลท์เนาะสักตัวนึงก็ยังดีโอ้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมหมายความว่าเปิดฟรีเนี่ยก็จะเป็นบิสเคอร์เลอร์แพ็คเดียวนะครับแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะหมดเขตแล้วด้วยนะครับผมใครที่ปั้นไอดีไก่ไม่น่าจะทันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครปั้นไอดีไก่เข้าปั้นไอดีใหม่เนี่ยเปิดยังเปิดโชว์ไทม์บิสเคอร์เลอร์อยู่เนี่ยบอกคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับส่วนเปิดฟรีของบาร์เซโลนาแพ็คบิ๊กไทม์นะครับวันนี้ไม่ใช่โชว์ไทม์ไม่ใช่อีพิกนะบิ๊กไทม์นะครับผมไม่มีเปิดฟรีนะครับผมใครรวยก็จัดไปฮะแต่บอกเลยค่าพลังสวยจริงๆค่าพลังสวยจริงๆนะครับมีบิ๊กไทม์3ตัวนะครับโลน่าวราโคเฟงกี้เดยองนะครับแล้วก็เซอร์เจเรปิโตนะครับผมหรือว่าเซอร์เจเรปิโตนะครับ3ตัวนี้เป็นบิ๊กไทม์นะครับค่าพลังสวยราโคในตัน102ไปเลยนะครับบูสเตอร์ด้วยนะครับบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ดูเอลิ่งบวก2นะครับผม102เลยนะครับผมเล่นตำแหน่งแบ็คขวาการ์ดนี้เป็นการ์ดหลักเล่นแบ็คขวาแต่ว่าเล่นเซนเตอร์ได้ สปีดสูงเฟงกี้เดยองนะครับผมก็ตัน102เหมือนกันนะโลพาสทะลุ100ครับผมตัวบูสเตอร์เป็นเทคนิคอลบวกเทคนิคนะครับบวก2นะครับใครเป็นแฟนบาร์ซ่าแล้วการ์ดต่างกันด้วยนะ3การ์ดเนี่ยดูราโคดูเฟงกี้เดยองนะครับแล้วก็ดูเซเจอร์ลูเปโตนะครับผมเซเจอร์ลูเปโตนะเซเจอร์ลูเปโตอ่านแล้วอ่านว่าลูเปโตก็ได้นะภาษาสเปนอ่านภาษาอังกฤษก็ลูเปโตเซเจอร์ลูเปโตอันนี้แต่อันเนี้ยตัวเนี้ยตัน99เท่านั้นนะครับเพราะว่าการ์ดสแตนดาร์ดเนี่ยพื้นเพเขาค่าพลังไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่ล่างนี้เป็น CMF นะครับแล้วก็สามารถเล่นแบ็คขวาได้เหมือนเดิม CMF โกลเพลเยอร์ด้วยนะแล้วก็ตัวบูสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพาสซิ่งบวก2ตัน99แต่การ์ดไฮไลท์ก็ค่าพลังสูงนะครับผมเลวันดอฟสกี้ตัน100ครับเนี่ยการ์ดไฮไลท์สูงกว่าการ์ดบิ๊กไทม์อีกเลวานทำไมไม่เอาเลวานเป็นบิ๊กไทม์มาถ้าเอาเลวานเป็นบิ๊กไทม์มาผมว่าน่าจะทะลุ102 103นะเป็นอย่างน้อยนะครับผมเอ้ยน่าจะเอาเลวานเป็นบิ๊กไทม์มาเนาะแล้วก็แทเซเกนตัน99นะครับแล้วมีอีกตัวนึงที่ตัน99ฟานันโตเรสนะครับตัน99นะครับน่าสนใจน่าสนใจสำหรับการ์ดไฮไลท์ก็น่าสนใจนะครับผมใครที่เป็นแฟนบาร์ซ่านี่มีบิ๊กไทม์ให้สะสมแล้วนะครับมาเพื่อความสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มวัดดวงดูเพราะว่าไอดีนี้ผมซื้อแพ็คบาร์เซโลน่าไว้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูแพ็คบาร์เซโลน่าผมซื้อไว้นี่ซื้อแพ็คบาร์เซโลน่าไว้นะครับผมเดี๋ยวลองลุ้นไอดีนี้แหละนะจะมาเติมเต็มแพ็คบาร์เซโลน่าหรือเปล่าแต่ก็คอนเซ็ปต์ผมเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ไอดีนี้ผมมีอยู่ 1,100 ทองนะตอนนั้นเติมโบนัสไว้นะครับก็จะลองสุ่มแพ็คนี้แหละนะแต่ก็รู้ว่ามันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นักนะครับในการเปิดทีละร้อยแต่เพื่อความสนุกสนานและบันเทิงหัวใจผมจะเปิด
ทีละร้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะรู้สึกว่าเปิดทีละร้อยเหมือนดวงจะดีกว่าไหมมั้งนะพอกด900ไปปุ๊บเกลือนะรู้สึกว่ามันห่าวเหี่ยวหัวใจเหลือเกินนะครับรู้ว่าเปิด900มันได้10ตัวนะครับเปิด900มันคุ้มกว่านี่แหละแต่ผมอยากจะสนุกนะครับผมไปทีละร้อยเหมือนเดิมครับไปครับแล้วเอฟเฟคการ์ดบิ๊กไทม์นี่เรายังไม่เห็นเลยนะในแพทใหม่อ่ะประเด็นคือตรงนี้ด้วยนะครับเอฟเฟคการเปิดการ์ดบิ๊กไทม์เรายังไม่เห็นแล้วเห็นแต่โชว์ไทม์ไงแล้วบิ๊กไทม์มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปขอให้ได้บิ๊กไทม์มาโชว์หน่อยครับฮึบฮึบฮึบอันนี้ไม่น่าจะได้ปะถ้าได้มันต้องเป็นจุดพุว่าปุ่ม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 อันนี้ไม่ได้ครับเกลือไปแล้ว1ครับแต่ถ้าเป็นการไฮไลท์มันจะมีเลเซอร์เนาะมีเลเซอร์จังหวะที่อ้าวได้คุณโดกันเฉยเลยถ้าเกิดคุณโดกันเป็นการไฮไลท์นี่ผมได้ไฮไลท์เลยนะเนี่ยถ้าเป็นการไฮไลท์มันจะเป็นแบบดีเลเซอร์ยิงไปตรงการไฮไลท์เนาะ100ผ่านไปไวเหมือนโก6ครับผมไม่เป็นไรคอนเซ็ปต์เรายังยึดคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับไปครับ100ที่2ฮึบอันนี้คือไม่ได้รู้เลยว่าไม่ได้นะครับผมว่าลุ้นง่ายกว่าเมื่อก่อนลุ้นไฟดับใช่ป่ะอันนี้ลุ้นผู้แตกครับต้องลุ้นผู้แตกผู้ไม่แตกอ้าวได้ชาวฟิลิกซ์ด้วยทำไมนายไม่มาเป็นการ์ดไฮไลท์หรือการ์ดบิ๊กไทม์ไม่งั้นเนี่ยฉันจะได้นายเป็นบิ๊กไทม์หรือการ์ดไฮไลท์แล้วนั้นนี่ได้5ดาว2ตัวแต่ว่ายังไม่ใช่การ์ดไฮไลท์แล้วก็ยังไม่ใช่การ์ดบิ๊กไทม์นะครับผมที่เหลือมันก็จะเป็นพวกหลีกสเปนเนาะ3ดาวเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ผมได้5ดาวมา2ตัวนะฮะยังใกล้เคียงนั่นแหละใกล้เคียงการ์ดไฮไลท์การ์ดบิ๊กไทม์แล้วครับขอตัวนึงได้เปล่ามาเลยไม่มีผู้เฮ้ยแต่สีเขียวได้การไฮไลท์เอาขอเลวานหน่อยครับขอเลวานหน่อยเลวานเบอร์9อู้ยกาบี้ได้กาบี้ยังดีเว้ยกาบี้มัน1โตแล้วกาบี้1โตแล้วเอ๊ะในแพ็คบาซ่ามีกาบี้ป่าววะจำไม่ได้อะแพ็กบาซ่ามีกาบี้มั้ยเนาะขอดูแป๊บนึงเอากดผิดไม่มีฮะมีแต่กาบี้มีแต่เปดี้อ่ะโอเคใส่ทีมไว้เลยเอ้ามีนี่ว่ายืนตรงนี้มีนี่ว่าโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันกาบี้98นะร่างใหม่98นะครับร่างในแพ็คนี่97นะครับโอเคเลิกงามยามดีครับผมเปิดได้5ดาว2ตัวเลยนะฮะแล้วก็การ์ดไฮไลท์1ตัวเหลืออีก800ครับมันต้องได้บ้างละมันต้องได้บ้างแหละผู้แตกผู้แตกตุ้มตุ้มตุ้มผู้แตกแล้วถ้าเกิดเป็นการไฮไลท์เนี่ยในอัศจรรย์นะครับมันจะเป็นแสงสีเขียวเนาะไปในอัศจรรย์จะเป็นสีเขียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับผมเกลือครับ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 ผมเซอร์จี้กวาดิโอล่าครับผมเป็นอะไรกับเป๊ปกวาดิโอล่าหรือเปล่า ขอผู้แตก1ดอกได้เปล่าขอผู้แตก1ดอกครับ1 2 3ลุยผู้แตกตุ้มตุ้มตุ้มไม่ตุ้มตุ้มว่ะไม่ตุ้ม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 ไม่ตามเลยไม่ตุ้มไม่ตามเลยผมต้องรีวิวอีกใช่ไหมนะคลิปเนี้ยผมเหนื่อยกับการรีวิวมากเลยเนี่ยผมอยากจะทำคลิป BCL แล้วตอนเนี้ยมีเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศแล้วผมอยากจะทำคลิป BCL บ้างนะครับแต่มันมีการ์ดใหม่มาอีกเนี่ยผมต้องรีวิวอีกใช่ไหมเนี่ยโถอภิโทษอภิถังกะละมังตั้งเด่อ่ะเปิดได้หน่อยจะได้รีวิวเปิดได้หน่อยจะได้รีวิวครับมาบิ๊กไทม์ผู้แตกตุ้มตุ้มเขียวก็ไม่ออกผู้ก็ไม่แตกถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้นี่ไม่ต้องรีวิวเนาะเมมฟิสเดอะปายเมมฟิสตอนนี้อยู่แอดมาริดเหรอถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้นี่ถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้บิ๊กไทม์ไม่ต้องรีวิวเนาะขอพักสักแพ็คนึงได้ป่ะเหนื่อยเหลือเกินนะ หรือต้องเป็นหน้าที่ผมต้องรีวิวตลอดใช่ไหมขอมาผู้แตกหน่อยถ้าผู้แตกจะรีวิวผู้แตกทำไมพี่ไม่กด900เลยครับผมก็อย่างที่บอกครับผมลุ้นแบบนี้สนุกดีฮะผมนึกถึงตอนลุ้นการ์ดไอคอนไงทีละร้อยทีละร้อยสนุกดีพอตอนเป็นการไอคอนก็บอกว่าขี้เกียจเปิดทีละร้อยอยากเปิดทีละสิบพอตอนนี้อยากกลับไปเปิดทีละร้อยโถ400สุดท้ายครับ400สุดท้ายกดข้างในบ้างข้างนอกบ้างไปพุมาหน่อยพุ
แต่อยากเห็นจริงๆนะบิ๊กไทม์มันจะการมันไฮไลท์นักเตะมันจะวิ่งมาเป็นฉากแบบยิงประตูในสนามเหมือนกับการ์ดโชว์ไทม์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นบิ๊กไทม์เนี่ย300สุดท้ายแล้วครับผมไปเลยฮุมาไหมฮุไม่มาสปอร์ตสีเขียวไม่มาครับผมแบบนี้ก็คือเกลือส่วนฉากอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กผู้เล็กบนอัศจรรย์ไม่ใช่ผู้เล็กนะที่ผมพูดถึงผู้นี่คือผู้เหมือนจุดสวัสดีปีใหม่เลยแหละไม่ใช่ผู้บนอัศจรรย์ที่เป็นสีเล็กๆนะครับอันนั้นคือปกตินะครับต้องเป็นผู้แบบเต็มท้องฟ้าเลยนะครับถึงจะเป็นการ์ดพิเศษนะไอการ์ดพิเศษแบบบิ๊กไทม์หรือโชว์ไทม์นะครับแต่บิ๊กไทม์นี่ยังไม่เห็นนะบิ๊กไทม์หน้าจอจะเป็นยังไงยังไม่รู้ครับมาเห็นได้แล้วไอสีของอีฟุตบอลนี่ก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับมันก็เป็นการสแตนดาร์ดไปต้องมีพุมาแตกหมดร้อยสุดท้ายแล้วครับพี่น้องจ๋าร้อยสุดท้ายแล้วครับเอาทองไปผ่านเล่นอีกแล้วบ้างผมอะมาเปิดแพ็คนี้ดีกว่าไหมเอาทองไปผ่านเล่นแล้วมั้งต้องกดเข้าไปข้างในครับถามว่าอยากได้ใครมากที่สุดในแพ็คนี้อยากได้เฟรงกี้เดยองครับเฟรงกี้เดยองฮะแต่ร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะเดยองร่างนี้เป็นโฮเพเยอร์นะครับอยากได้ครับผมอยากได้พี่โคจัดให้ผมหน่อยได้ไหมฮุเกลือคิดว่ามันได้ง่ายๆเหรอเปิดทีละร้อยอ่ะมันไส้ตัวเองเหลือเกินโอ้จนครับจนคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่ก็เอาทองที่สะสมมาเอาทองที่เปิดเติมโบนัสมานะเติมคูณ2มาครั้งก่อนหมดกันเหลือ10บาทขาดตัวครับโถเอ้ยเติมไม่ได้ตอนนี้อยู่แอปโคนด้วยอ่ะใครเป็นแฟนบาร์ซ่าครับผมสำหรับแพ็คนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดแล้วได้กันหรือเปล่านะครับหรือว่าผมไม่เปิดผมขอข้ามผมเก็บทองไว้ลุ้นแพ็คอื่นนะครับผมก็รอละกันนะครับคือบาร์ซ่านี่ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์นะครับไม่แน่เนี่ยแมนยูอาร์เซนอลเอซีมิลานอินเตอร์มิลานนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยอาจจะตามมาก็ได้แต่ว่าผมเห็นในแอปดาต้าเบสมันจะมีบาเยิร์นแล้วนะบาเยิร์นก็อาจจะมาเป็นแพ็คแบบเนี้ยเป็นบิ๊กไทม์แบบเนี้ยนะครับผมให้เปิดกันเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะผมคิดว่าสโมสรต่อไปที่เป็นการ์ดแบบเนี้ยจะเป็นบาเยิร์นนะครับผมเรามีทองอยู่จำกัดเรามีงบจำกัดเราก็เก็บทองไว้เปิดแพ็คทีมโปรดของเราก็ได้นะครับผมไม่ต้องเปิดทุกแพ็คก็ได้แต่ผมอ่ะเพื่อความบันเทิงนะผมก็เปิดให้ดูนะครับผม ถ้าเรามีทองแค่นี้เราก็ได้ลุ้นแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนบาร์ซ่านะครับผมอยากจะทุ่มไป 5-6,000 ทอง 10,000 ทองอะไรก็จัดไปนะครับผมจะรีวิวดีมั้ยเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากให้รีวิวคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้รีวิวก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะได้ทำอย่างอื่นนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปยิงจุดโทษต่อแล้วกันนะครับผมไปลุ้นของฟรีชัวร์ๆ 100% แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this timeI thought I would never be fine. I strive to